สวัสดีครับพบกับผมมานพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับก็อาหารอร่อยริมทางนะครับมีที่ไหนก็แวะทานนะครับในเอเชียเรามีอาหารหลากหลายนี่อยู่ที่เวียดนามนะครับก็เป็นคล้ายๆกะหรี่ปั๊บของเวียดนามแต่นี้เขาทำแบบยาวหน่อยไม่มีหลายแบบหลายรูปแบบนะครับแต่ประมาณอารมณ์เดียวกับคล้ายๆกะหรี่ปั๊บบ้านเรานะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ทำขมวดขอบให้เป็นเหมือนเป็นคลิปอะไรอย่างนั้นแล้วก็ไส้ก็มีหลากหลายครับจะเป็นไส้ถั่วไส้อะไรคล้ายๆกับของบ้านเราเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยที่ทานเนี่ยจะเป็นไส้คล้ายๆวุ้นเส้นแล้วก็มีหมูมีผักมีอันนี้ด้วยครับอะไรไข่นกกระทาครับดีก็นึกภาพพูดไม่ออกเหมือนกันนะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มหวานๆให้นะครับอันนี้ขายราคา20,000ถือว่าค่อนข้างแพงครับแต่ว่าเป็นเมืองนักท่องเที่ยวครับที่เมืองซาปานะครับจริงย่านตรงแถวโบสถ์เก่าเมืองฮานอยนะครับก็มีร้านหนึ่งที่ขายของทอดแบบนี้มีของสารพัดนะฮะอันนี้20,000ก็ประมาณสัก30 บาทก็ค่อนข้างจะแพงแต่ว่าผมเห็นแล้วโอ้โหแบบน่าทานมากฮะใจเห็นแล้วแบบใจละลายครับต้องมานี่ครับข้างในก็จะเป็นคล้ายๆกับเครื่องปอเปี๊ยะทอดของเวียดนามนะฮะก็จะมีผักมีเห็ดหูหนูมีวุ้นเส้นนะครับวุ้นเส้นนี่คงใส่เพื่อเพิ่มปริมาณกับรสสัมผัสนะฮะแล้วก็ไข่นกกระทาอันนี้ก็เป็นตัวเพิ่มแวลูนะครับไข่นกกระทานี่ก็คล้ายๆเมืองไทยนะครับเพิ่มไปรู้เข้ามาแล้วก็จิ้มกับนี่ครับน้ำจิ้มหวานๆมีผักชีมาด้วยนะครับก็รสชาติถามเป็นไงใช้ได้ครับใช้ได้ก็อร่อยดีนะครับแล้วก็ร้อนๆเนี่ยมันจะระอุข้างในในเมืองหนาวๆอย่างซาปานี่ทานแล้วก็อร่อยมากนะครับน้ำจิ้มก็ให้มาอย่างเงี้ยก็ให้เป็นถ้วยมานะครับสำหรับพร้อมทานเลยนะก็สะดวกดีเหมือนกันนะผมว่าจริงถ้าของเมืองไทยเนี่ยเป็นถ้วยกระดาษเล็กๆอะไรสักหน่อยเนี่ยแบบคนที่ทานเลยเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีนะครับแล้วก็เขาเอากระดาษมาห่อให้แต่ไม่ใช่กระดาษสีพิมพ์ครับนะนี่ก็กะหรี่ปั๊บเวียดนามครับผมซื้อที่สปา